สบายดีไหมครับทุกๆคนเพราะว่าผมสบายดีทุกคนในชีวิตนี้ก็ต้องเคยเข้าค่ายกันอยู่แล้วจริงไหมบางคนการเข้าค่ายจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตวัยเรียนทั้งความสามัคคีมิตรภาพและประสบการณ์ชีวิตดีๆที่ได้จากการเข้าค่ายแต่ในความเป็นจริงที่ได้คือไม่สำหรับผมในการเข้าค่ายมันจะมีปัญหา108ที่จะทำให้โดนทับทอดไอ้เหี้ยพูดมากเหี้ยเดินแตกแถวนอนสี่ผีอย่าคุยกันเสียงดังไอ้พวกเหี้ยความชิบหายแต่ละอย่างของการเข้าค่ายจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแต่มันจะไปอยู่กับไอ้พวกโง่เง่าที่คิดว่าทำแล้วมันเท่คือมึงแบบปลาเน่าหนึ่งตัวอิบอายทั้งกองร้อยอ่ะก็ต้องเข้าใจนะว่าแต่ละคนมีความอดทนแตกต่างกันความอดทนหรือ patience เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกและสามารถฝึกได้แต่ขึ้นอยู่กับคนนั้นๆที่จะต้องการฝึกหรือเปล่าแน่นอนครับความอดทนยิ่งมีมากก็ยิ่งดีแต่จะมากแค่ไหนคนรักของคุณก็จะไม่กลับมา Oh baby a triple สำหรับทุกๆคนที่ดูอยู่จุดๆนี้ลองนึกย้อนดูในวัยที่ตัวเองกำลังเข้าค่ายแน่นอนมันต้องมีใครสักคนบ้างแหละที่ทำให้ทั้งกลุ่มซวยคือสำหรับผมมันต่างออกไปจากที่พูดคือแม่งน่ารำคาญกับไอ้พวกคุยเก่งเล่นบ่อยแล้วเปิดผับตอนกลางคืนมันคือจุดสูงสุดแห่งความโง่เง่าที่จะนำพาหายนะมาสู่ทุกๆคนในกลุ่มนั้นในตอนที่ผมกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่ณค่ายทหารแห่งหนึ่งจานที่อยู่ตรงหน้าเป็นถาดหลุมที่ใส่ต้มยำทอดมันและของหวานที่เป็นทับทิมน้ำเชื่อมบรรยากาศในโรงเลี้ยงเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยทุกๆคนพูดคุยหยอกล้อกันไปมาและมีแค่โต๊ะผมเท่านั้นที่เงียบและสงบนิ่งแล้วทันใดนั้นในเวลาไม่นานเสียงทุบโต๊ะได้ดังขึ้นและการตะโกนของครูฝึกที่เสียงดังทำให้ทุกคนเริ่มตั้งสติได้ทั้งที่พวกมึงควรจะตั้งสติได้นานแล้วแต่มึงไม่ทำไงฮิพวกมึงอะเสียงดังกันนักใช่ไหมงั้นกินข้าวแบบรวมมิตรไปเลยทุกคนเอาทุกอย่างใส่รวมกันในจานใครกินไม่หมดทำโทษผมบอกเลยสิ่งที่ครูฝึกให้ทำอ่ะมันง่ายมากเว้ยในการทำตามอ่ะกินกินไปเถอะแค่นี้มันไม่ตายหรอกจริงไหมคือถ้าจะให้ผมพูดรสชาติในวันนั้นมันเป็นรสชาติที่ผมจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะช่วงอายุไหนหรือตัวเองในวัยเด็กที่ผมจะส่งกระแสจิตให้แม่งรู้ไปเลยว่าอยากกินทับทิมน้ำเชื่อมกับต้มยำเด็ดขาดมันคือรสชาติแย่ที่สุดในชีวิตอันนี้สามารถไปลองทำกันที่บ้านได้นะแต่ผมเชื่อว่าคุณจะต้องรับผิดชอบลิ้นของตัวเองและความคิดของตัวเองที่ทำลงไปหลังจากได้กินไอ้ต้มยำศตวรรษผมก็ได้ปมในชีวิตมาอีกหนึ่งอย่างผมไม่สามารถกินแกงอะไรก็ตามที่มีน้ำต้มยำรวมถึงแกงชนิดเปียกที่มีส่วนผสมของน้ำ 50% กินแล้วมันกินไม่ลงกินแล้วมันจะอ้วกอ่ะรสชาติในวันนั้นมันจะตีขึ้นมาทุกๆครั้งที่กินแกงพวกนี้นี่คือเรื่องอาหารกับการอยู่กับคนในค่ายไม่นับเรื่องผีกับของในห้องน้ำที่ไปเจอมานะแต่สำหรับเรื่องผีเก็บเอาไว้เล่ารวมผีแล้วกันสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับการเข้าค่ายคือเพื่อนร่วมหมู่ปัญหา108ที่เกิดขึ้นการโดนทำโทษหรือความซวยทั้งหมดมักจะเกิดขึ้นกับไอ้เพื่อนร่วมหมู่ 90% แล้วมันไม่ดีแน่ถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นเพราะตัวเรามันจะทำเชี่ยอะไรไม่ได้เลยไงสำหรับผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ก็สามารถแสดงความรู้สึกและแชร์ประสบการณ์การเข้าค่ายด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยมาแชร์กันดูว่าใครเจออะไรมาบ้างและตอนนี้เข้าสู่ช่วงแฟนอาร์ตสวัสดีทุกๆคนผมเชนเองหลังจากจบซีรีส์ TGS มาเนี่ยผมก็รู้สึกดีขึ้นเยอะที่จะได้ไม่ต้องมาทำอะไรซับๆจนคนเริ่มเบื่อกันตอนนี้ผมกลับมาแล้วและต่อจากนี้ไปผมจะพยายามทำให้มันดีกว่าที่ผมทำอยู่ตอนนี้ส่วนเรื่องกด YouTube โอเคผมรู้แล้วอยากทำคลิปเรื่องนี้เหมือนกันแต่น่าจะเร็วๆนี่แหละคือความคิดส่วนตัวนะไม่อยากจบคลิปเลยแต่เดี๋ยวพูดมากไปแล้วคนจะเบื่อแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วกับผมคนดีคนเดิมคือไม่ต้องว่าอะไรผมนะเรื่องที่คลิปมันสั้นอ่ะเพราะผมพูดเร็วคลิปมันเลยสั้นไง